ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:07 น.พลเอกอนุพงษ์รับพลเอกประวิตรสั่งเข้มชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองจี้สอบสวนให้ชัดวางกำลังมีช่องโหว่หรือเจ้าหน้าที่หย่อนยานและมีส่วนร่วมขนคน12:25 น.พรเพชรรับประชุมวุฒิสภาเน้นเฉพาะวาระที่จำเป็นจัดที่นั่งเว้นระยะห่างลดความแออัดภายในอาคารป้องกันการแพร่ระบาด12:34 น.องค์การเภสัชกรรมหรือ GPO เผยวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมความต้องการเบื้องต้นยืนยันผู้ผลิตวัคซีนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขให้ภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อ12:40 น.โคราชเริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุและ7โรคเรื้อรังวันแรกคนแห่ต่อคิวฉีดเนืองแน่นตั้งเป้าให้ได้วันละ 9,000 คนล่าสุด 12:53 น.สุชาติยืนยันลักลอบเข้าเมืองไม่มากชี้ต้องมีตัวเลขมายืนยันปัดเจ้าหน้าที่ตม.เอี่ยวลักลอบชี้เป็นเพียงการคาดการลั่นฟันไม่ยั้งหากพบเจ้าหน้าที่รายงานเอี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup